มากันที่รายการนี้ครับศึก The Battle of Muay Thai ซีซั่น2นะครับจัดขึ้นวันที่1มิถุนายนปี2019นะครับตรงกับปีพ.ศ. 2562ครับที่เมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นนักมวยไทยของเราครับเสือร้ายจากเมืองจันนะครับเสือคิม PK สัญชัยมวยไทยยิมครับหรือเสือคิมสิทธิ์สทแต๋วครับเจอกับทางด้านของโชตะแสนชัยยิมนะครับนักชกญี่ปุ่นกติกามวยไทยเต็มรูปแบบครับพิกัด 61.2 กิโลกรัมกำหนด5ยกครับดูเหมือนทางด้านของนักชกญี่ปุ่นนี่จะแม่ดูลอยๆกว่านิดหน่อยครับนักมวยญี่ปุ่นนี่ผมทองนะครับนักมวยไทยแล้วก็นี่ครับกางเกงดำผมก็ดำหน่อยครับเสือคิม PK สัญชัยมวยไทยยิมครับหรือเสือคิมสิทธิ์สทแต๋วครับ24ปีนะครับอายุสูง172ซมครับมีทางลูกชายของเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับนั่นคือเสียเกมขึ้นมาถอดมงคลให้กับเสือคิมนะครับปาริกรรมคาถาครับนี่ก็คือโชตะนะครับแสนชัยยิมนะครับก็เป็นลูกศิษย์ของพี่แสนชัยจ็อกเกอร์นะครับโชตะนี่37ปีนะครับสูง174ซมครับ37ปีนี่อายุมากกว่าเสือคิมนี่13ปีเลยทีเดียวมาเรียกว่าเป็นน้าเลยได้ไหมฮะเป็นน้าของเสือคิมได้เลยนะครับสำหรับโชตะนะครับภาคไปภาคมาจะเรียกชื่อลูกพี่อย่างเดียวเลยครับแล้วก็มาครับเสือคิมโชตะเน้นถีบครับเสือคิมนี่มีดีกรีเป็นเจ้าของแชมป์ลุมพินี3พิกัดรุ่นนะครับ118ปอนด์122ปอนด์แล้วก็130ปอนด์แชมป์ประเทศไทยรุ่น122ปอนด์ครับแล้วก็แชมป์ช่อง7สี122ปอนด์เรียกว่าในรุ่นซุปเปอร์เป็นน้ำเวทครับ122ปอนด์นี่ทางด้านของเสือคิมนี่เป็นแชมป์3สถาบันเลยทีเดียวก็คือแชมป์ลุมพินีประเทศไทยแล้วก็ช่อง7ในขณะที่โชตะครับชกมานานแล้วครับมีดีกรีเป็นเจ้าของแชมป์รุ่นไลท์เวทของ New Japan Kickboxing Federation นะครับหรือ NJKF นะครับนอกจากนี้ครับเสือคิมนี่ยังเป็นต้นแบบให้กับตัวละครในนักมวยไทยนะครับนั่นก็คือฟ้าคำรามครับในเกมทักเก้น7ด้วยเรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังพอสมควรเลยนะครับเจ้าบ้านครับเดินเข้าหามั้งครับทางด้านของโชตะนะครับยังเดินไม่เต็มสู่ครับหมูจังหวะนี้ครับหมดขวาสกัดไป1ดอกครับอีกจังหวะนี้ครับต่อยตะลำตัวขวานี่แกหนักเหลือเกินครับต้องบอกก่อนนะครับว่าทางด้านของเสือคิมนี่ทรงมวยนี่อาจจะดูไม่พิ้วนะครับไม่สวยงามไม่สมูทครับอาวุธอาจจะไม่สมูทครับแต่สิ่งที่เข้ามาทดแทนของเสือคิมครับนั่นก็คือท่าทรหดที่เรียกว่าแม่เกินร้อยครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยครับท่าทรหดหัวจิตหัวใจและที่สำคัญครับดาเมจของอาวุธครับเป็นมวยที่อาวุธดุนแรงมากครับอุ้ยจังหวะนะครับบวกขวาไปนี่ครับโยนเข่าโชตะบวกเหมือนกันครับในจังหวะนี้ทางเสือคิมเตะหลุดครับเดินเข้าหาครับทางด้านของเสือเท่าจากญี่ปุ่นครับโชตะขยับจออาวุธแม่ยังออกไม่ได้ครับแม่ต้องเรียกว่าสงวนท่าทีไว้หน่อยครับออกพั่มเพื่อนี่มันเปลืองแรงครับถีบครับถีบทำลายจังหวะครับสับขาไปหนึ่งทีสับขาคืนเหมือนกันครับคุณมาอะไรผมคืนอย่างนั้นครับขยับเดินเข้าหาครับโชตะเสือคิมก็แม่ยังยกแรกอยู่ครับแม่ยังไม่ได้จังหวะฉายครับแล้วเวลาแกฉายครับหรือว่าแกทำนี่เป็นชุดครับเรียกว่าเป็นคอมโบเซตเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของเสือคิมครับอู้จังหวะนะครับบวกขวาหนึ่งทีครับอู้กันแม่อู้ทิ้งทั้งไหล่จริงครับแม่ดูหมัดขวาแกครับออกอาจจะดูไม่สวยนะครับไม่สมูทนะครับแต่มันหนักครับจังหวะนะครับคืนซ้ายครับนี่ครับคืนขวาเสือคิมโอ้ยจังหวะนี้หล่นเลยครับโดนหมัดขวาเรียบร้อยครับเต็มโอ้พยายามลุกครับไม่น่าจะไหวแล้วครับเสือคิมนี่รอเสิร์ฟเลยครับขยับเดินเข้าหาอุ้ยนี่ครับอุ้ยหล่นอีกแล้วครับเรียบร้อยครับนับที่2ครับห่างจากนับแรกนี่ไม่กี่วินาทีครับโอ้โหโดน2นับครับในช่วงท้ายเกมครับสำหรับโชตะครับอาจจะแหมไม่ทันปิดเกมครับระฆังมันดังซะก่อนครับโอ้มาได้นับ2นับแบบแหมเด็ดขาดเลยนะครับในช่วงก่อนหมดยกนะครับถือว่าเป็นการปิดเบรกที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับเสือคิมโชตานี่ก็ให้น้ำครับ
37ปีโอ้เลือดกำดาวค่อยๆทะลักออกมาครับภาพช้าครับจังหวะนี้ครับโอ้ยนี่ครับแม่ต่างคนต่างบวกครับเสือคิมโดนก่อนนะครับแต่เสือคิมนี่แกพวกแบบท่าทรหดดีครับนี่ครับจังหวะนี้ครับกดขวางามๆครับโอ้คานอีแปดแล้วครับคาราวะฮ่องเต้เลยครับสำหรับทางด้านของโซตานะครับอุ้ยนี่จังหวะนี้ครับแม่กระแทกหมัดหน้าครับซ้ายหน้าครับโซตานี่ถึงขนาดหัวหนักเลยครับหัวทิ่มบ่อเลยครับหัวทิ่มพื้นเลยโอ้ก็ยังให้น้ำอยู่นะครับแม่อาจจะมีปัญหาเรื่องเลือดกำเลือดกำเดาด้วยนะครับอาจจะขวางการหายใจครับอาจจะต้องคัดเลือดเอาเลือดออกหน่อยนะครับกำลังจะเริ่มยกที่2แล้วนะครับเสือคิมนี่ก่อนปิดยกก่อนหมดยกครับได้มา2นับครับชกง่ายขึ้นเยอะแล้วครับตอนนี้ส่วนโชตาเองก็โดนไปแล้วครับ2นับก็คงจะต้องใช้ทุกวิถีทางครับเอาคะแนนที่เสียไปกลับคืนมาครับเริ่มต้นยกที่2นะครับทางด้านของโชตาครับทีหนึ่งทีครับโดนศอกเสือเข็มเสือเข็มได้ไปสองนับครับเอาศอกทีก็เอาต่อยหล่นเลยครับคราวนี้โดนหมัดขวาครับเรียบร้อยครับโดนนับ8เป็นหนที่3แล้วนะครับโอ้ยังไหวครับยังสู้ก็จัดไปเสือเข็มเดินเข้าหาครับสับไปหนึ่งทีครับเอาหล่นอีกแล้วกรรมการยุติการชกครับโอ้โหไม่ไหวครับแม่คืนปล่อยให้ต่อยต่อเดี๋ยวจะเกิดฆาตกรรมทารุณกรรมเกิดขึ้นครับเสือคิมก็เข้าไปขอโทษขอโพยครับก็ต้องบอกว่าเสือคิมนี่อายุอ่อนกว่าโชตานี่13ปีเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าโชตานี่เป็นนางเสือคิมได้เลยนะครับเสือคิมพีเคสัญชัยมุทัยยิมครับหรือสิทธิ์สทอแต๋วครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกเอาท์ไปแบบสวยงามครับในยกที่2นะครับแอคชั่นถ่ายรูปนะครับภาพช้าครับจังหวะนี้ครับโชตานี่ถีบนำไปก่อนครับเสือคิมขยับเข้าหาครับนี่ครับสับไป1ทีไล่เบียดเข้าไปครับตอนเขาติดมุมสามเหลี่ยมครับนี่ครับสับไปหนึ่งทีครับแล้วนี่ครับโอ้ยหมัดขวาครับแม่ลอยทั้งตัวเลยครับโอ้สวยงามเด็ดขาดมากครับนับดอกนี้ครับก็เรียกว่าทางด้านเสือคิมครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกเอาไปแบบเด็ดขาดในยกที่2นี่เองครับรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์Subscribe กดสั่งกระดิ่งติดตามครับเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามานะครับอย่าลืมแชร์เพื่อนรับชมกันด้วยนะครับทางช่องเราก็ยังมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ